สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับก็ถือว่าตลาดสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะผันผวนเลยนะครับก็อย่างที่เราคุยไปต้นสัปดาห์เนี่ยที่เราเคยให้ดูกราฟ VIX Index เนี่ยว่าตอนนี้ VIX Index เนี่ยมันเกิด Golden Cross นะครับแล้วมันก็มีการเบรกเส้น Down Trend Line นะทำให้ตลาดหลังจากเนี้ยนะครับจะเห็นความผันผวนที่มันสูงมากนะครับสำหรับทิศทางนะครับของ VIX Index เนี่ยมันก็เป็นเชิงลบแหละนะครับเมื่อวานเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เราให้ไว้เนี่ยมันคือแถวประมาณช่วง1369นะครับที่เราบอกให้ดูตรงนี้ไว้1369ถ้าเกิดมันยืนได้เนี่ยโอเคมันอาจจะพอเซฟหน่อยแต่ถ้าเกิดมันยืนไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาต่อสำหรับตัวเซ็นดิ้งเด็กสุดท้ายมันก็ยืนไม่ได้นะครับคือมันก็มีความพยายามจะไปขึ้นไปยืนแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนขายในช่วงบ่ายนะครับต่ำกว่า1369ปุ๊บราคาก็โดนขายลงมาแรงเลยนะครับสำหรับการขายลงมาแรงของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ลงมาที่1350นะครับสำหรับ1350เนี่ยก็ถือเป็นการทำโลใหม่นะครับเป็นการทำโลใหม่ในช่วงระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยที่มันมีจังหวะรีบาวขึ้นมาได้นิดนึงเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดจากการทำ bullish divergence นะครับแต่เราก็คงไม่ได้คาดหวังกับ bullish divergence ตรงนี้ได้เยอะมากเพราะว่าตอนที่มันยืนเหนือ1369ไม่ได้แนวโน้มมันก็ค่อนข้างจะเป็นในเชิงลบเวลามันรีบาวขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถอยลงมาต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกราฟรายวันดีกว่านะครับผมว่ากราฟรายวันเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่านะครับสำหรับกราฟรายวันเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดนึงนะครับที่เราอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับก็คือ เรื่องของราคาปิดนะครับเรื่องของราคาปิดคือ Steady Index เนี่ยมันเป็นดัชนีที่แกว่งไซด์เวย์มานานเหมือนกันนะครับก็คือในปีเนี้ยจริงๆก็จะเห็นว่าราคามันก็วิ่งในกรอบแหละนะครับ1350 1360ขึ้นไปด้านบนก็ 1,400 1,430 อะไรอย่างเงี้ยนะครับคีย์สำคัญก็คือว่าเวลามันไซด์เวย์นานๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะเป็นการเบรกเอาท์เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของฟอลเบรกนะครับจุดที่ผมมองว่ามันสำคัญในกราฟรายวันเนี่ยคือประมาณ1355นะครับสมมุติเราตีในเส้นเนี่ยที่1355เนี่ยเราจะเห็นว่า1355เนี่ยยังไม่เคยปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับตอนที่มันลงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบลงเป็นหางนะครับลงเป็นหางเนี่ยจะเห็นว่าลงเป็นหางนะครับดังเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงเป็นหางนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันปิดต่ำกว่า135เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโซนที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมันก็เป็นด้านตรงข้ามกับทองตอนเดือนที่แล้วนะครับตอนเดือนที่แล้วที่แบบทองอยู่ดีมันเป็นไซด์เวย์แล้วมันปิดเบรกแนวต้านขึ้นมาเนี่ยนะครับโมเมนตัมก็เป็นขาขึ้นมาเลยนะครับส่วนเซตตอนนี้มันก็เป็นด้านตรงข้ามในฝั่งลงนะครับคือถ้าเกิดมันปิดต่ำกว่า135เนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงที่มันจะเป็นการปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับแล้วถามว่ามันมีโอกาสจะเป็นฟอลเบรกไหมมันก็มีแหละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวลามันปิดต่ำกว่าถ้ามันปิดต่ำกว่า1355เนี่ยเราก็คงไม่อยากจะเบสเรื่องของฟอลเบรกนะครับเวลาเราจะเบสเรื่องของฟอลเบรกเนี่ยเรามักจะต้องเห็นการดึงกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นจังหวะแรกเนี่ย1355ดูไว้ก่อนถ้าเกิดปิดหลุดในวันนี้เนี่ยนะครับโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเชิงลบเวลาเก็งกำไรก็ต้องเก็งกำไรแบบน้อยๆนะครับแล้วเราจะเริ่มกลับมาเล่นอีกทีนึงเนี่ยแบบเยอะๆเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องกลับมายืนเหนือ1355ให้ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมองภาพไปวางแผนมาไกลนิดนึงนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวอาจจะมาดูในตัวของ sentiment indicator นิดนึงนะครับคือ sentiment indicator ตอนนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับคือในภาพเซตเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเป็นบวกแต่ตอนนี้เริ่มเป็นกลางมากขึ้นละเพราะรายย่อยออกจากโซนบูละรายต่างชาตินะออกจากโซนบูละรายย่อยก็เริ่มออกจากโซนแบร์ละนะครับส่วน sentiment ของในฟิวเจอร์เนี่ยนี่เป็นลบชัดเจนนะครับก็คือว่าต่างชาติอยู่โซนแบร์นะครับรายย่อยเนี่ยอยู่ในโซนของบูนะครับโอเคมาที่ SET 50 Index Future ดีกว่านะครับS50M24 นะครับตอนนี้เราติดลองอยู่ในตัวของ SET 50 Index Future นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำให้ลองไปเยอะนะครับเพราะว่าเราก็กังวลเราก็มีการใช้ Money Management ในการช่วยนะครับก็คือตอนนี้มันลงมา833เนี่ยนะครับเราก็แนะนำเปิดลองแหละแต่เราก็เปิดลองแค่ส่วนเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าลงมาอีกเนี่ยจะเปิดลองไหมผมว่ามันก็คงเสี่ยงเกินไปนะเพราะเพิ่งมีเหตุการณ์มาช่วงเช้าดังนั้นลงมาเนี่ยเราก็คงไม่ได้เปิดลองเพิ่มนะครับก็เต็มที่คือ wait and see แล้วก็ถือแค่โซนของด้านบนไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวของ SET 50 Index Future
ถัดมาก็มาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยมีการเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับเนี่ยกรอบไซด์เวย์ของมันเนี่ย2360นะครับแล้วก็2004เนี่ยนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์ตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาก็โอเคโมเมนตัมก็คงเป็นเชิงบวกแหละสำหรับตัวของราคาทองคำแต่การเบรกของทองคำเนี่ยผมว่าก็เริ่มไม่ได้แรงมากแล้วนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นไปในช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปที่2417นะครับแล้วก็ไม่ได้เกินไฮที่2430ขึ้นไปนะครับดังนั้นโมเมนตัมอาจจะเป็นบวกนะครับการเก็งกำไรก็อาจจะเน้นแบบย่อแล้วเปิดลองแต่ผมมองว่าโปรดักที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของสงครามมากกว่ามันน่าจะเป็นน้ำมันนะครับเพราะเราจะเห็นว่าทองคำเช้าเนี่ยมันก็บวกแค่ประมาณ 1% กว่าๆนะครับอาจจะเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นมาแรงแล้วระดับนึงนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยมันเป็นโปรดักที่มีจังหวะ pull back ลงมานะครับที่เราให้ดูไปเมื่อวานเนี่ยว่าน้ำมันเนี่ยถึงมันลงมาเนี่ยเราก็ยังมองภาพเป็น sideway up อยู่แล้วจริงเมื่อวานเป็นโอกาสด้วยซ้ำที่มันถอยลงมาที่กรอบล่างของ up trend channel นะครับมันก็เลยทำให้วันเนี้ยเร่งตัวขึ้นมาแรงถึงประมาณ 3-4% ในช่วงเช้าเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวของน้ำมันเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มี product ให้ trade ในตัวของ TFX เมื่อก่อนเคยมีนะตอนนี้มันก็ไม่มีละแล้วสมมุติเราอาจจะไปมองปตท.สผ.เนี่ยเราจะเห็นว่าปตท.สผ.กับราคาน้ำมันในช่วงหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตามมันทีเดียวนะครับคือตอนน้ำมันขึ้นมาแรกๆเนี่ยสผ.ก็ยังไม่ขึ้นแต่ตอนน้ำมันเริ่มย่อเนี่ยนะครับอยู่ดีสผ.ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับดังนั้นมันก็เราอาจจะทำกำไรจากมุมมองของราคาน้ำมันเนี่ยได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้มีโปรดักต์ต่างประเทศได้เทรดตัวของพวกออยล์ฟิวเจอร์นะครับแต่ก็ทิศทางก็ถือว่าเป็นบวกสำหรับราคาน้ำมันนะครับโอเคมาที่ค่าเงินนะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าแต่ก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเราก็มองแถว37เหมือนเดิมนะครับถ้าขึ้นไปก็อาจจะเป็นจังหวะช็อตแหละคิดว่า37ก็น่าจะผ่านยากนะครับเพราะว่าเราก็ยังคงเงื่อนไขเดิมว่ายังมีโอกาสจะทำ bearish divergence อยู่นะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับค่าเงินเยนก็มีการแข็งค่าลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนมากนะครับส่วนยูโรดอลลาร์นะครับก็ปรับตัวลงมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ายูโรเนี่ยอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่านะครับตอนต้นสัปดาห์ที่เราให้เทคนิคอลรีบาวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันโอเวอร์โซเฉยแต่ว่าเวลามันรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผ่านแนวต้าน 1.07 มันก็เป็นการรีบาวเพื่อถอยลงมาต่อนั่นเองสำหรับตัวของค่าเงินยูโรดอลลาร์นะครับสำหรับหุ้นแนะนำนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็คงเป็นตัวของCPF นะครับสำหรับตัวของ CPF นะครับเราแนะนำเพราะว่ามันมีกรอบของมันที่ก็น่าจะชัดเจนนะครับคือตอนนี้เวลาเก็งกำไรเนี่ยหุ้นที่แบบหลีกเลี่ยงแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือหุ้นที่แบบหลุดโลนะครับส่วนหุ้นที่แบบยืนไม่หลุดแนวรับเนี่ยหรือว่าแถวเส้น up trend line เนี่ยซื้อได้นะครับแต่ว่าการซื้อเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องซื้อด้วยเม็ดเงินที่มันจำกัดมากขึ้นเพราะตลาดมันผันผวนขึ้นนะครับก็เป็นหลักการ money management เบื้องต้นแหละนะครับCPF แนวรับ 17.9 นะครับ stop loss ต่ำกว่า 17.6 เป้าหมายคือ 18.5 แล้วก็ 19 บาทสำหรับ CPF นะครับตัวที่2นะคือตัว STA นะครับตัวนี้คือเป็นการย่อตัวลงมาแรงมากนะครับแต่ว่าหุ้นที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูตัวที่มันยังไม่หลุด up trend นะครับ STA เนี่ยจะเห็นว่า up trend เนี่ยพอดีเลยนะประมาณช่วงนี้นะ 17.2 17.3 นะครับการที่มันลงมาเยอะแล้วเนี่ยทำให้เรามองว่าดาวไซด์มันจำกัดมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์สำหรับ STA แนวต้านนะครับ 18.6 นะครับซึ่งเป็นแกปที่มันเปิดไว้แถวนี้นะครับแล้วก็แถว19บาทส่วน stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่าเส้น200วันนะครับแถวประมาณช่วงใกล้ๆตรง 16.5 สำหรับ STA นะครับถัดมาก็เป็นตัวของเซนเทลนะครับเซนเทลเนี่ยทิศทางโดยรวมเนี่ยมันก็ถือเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเพราะว่ากรอบมันเป็นอัพเทรนด์ชาแนลนะครับไฮมันยกสูงขึ้นนะครับไฮยกสูงขึ้นส่วนโลเนี่ยก็ยกสูงขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นกรอบอัพเทรนด์ชาแนลนั่นเองนะครับแนวรับสำหรับเซนเทลนะครับก็อยู่แถวประมาณ 43.5 นะครับสต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 42.5 เป้าหมายคือ45แล้วก็46บาทซึ่งเป็นกรอบบนสำหรับตัวของเซนเทลนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ต100นะครับตัวแรกเราเลือกมาเป็นตัว AAI นะครับสำหรับ AAI ตอนนี้ก็ถอยลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับซึ่งมีสโลปเป็นเชิงบวกก็เลยเป็นจังหวะในการเก็งกำไรนะครับแนวรับก็แถวประมาณ
4.46นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 4.38 นะครับเป้าหมายคือ 4.64 แล้วก็ 4.8 สำหรับ AAI นะครับถัดมาก็จะเป็น DCC นะครับสำหรับ DCC เนี่ยก็กรอบไซด์เวย์ก็ชัดเจนแหละนะครับสำหรับ DCC เนี่ยก็แกว่งในกรอบประมาณใกล้ๆตรง 1.99 ถึง 2 บาทเนี่ยนะครับส่วนกรอบล่างก็แถวประมาณ 1.8 ต้นๆนะครับแถวนี้ก็เลยเป็นแนวรับถ้าต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยที่ 1.78 ก็ค่อย stop loss นะครับส่วนถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยเป้าหมายคือ 1.92 แล้วก็ 1.99 นะครับก็เป็นไซด์เวย์เราเล่นที่กรอบล่างก็มีอัพไซด์มากกว่าตัวของดาวไซด์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของพราวนะครับตัวของพราวสำหรับตัวของพราวแอสเทตนะครับก็ทิศทางโดยรวมก็ยังถือเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับถ้าเกิดเราตีเส้นอัพเทรนเนี่ยก็ได้แนวรับแถวประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็อยู่แถวช่วงนี้เหมือนกันนะครับแถวประมาณช่วง 1.72-1.73 เนี่ยนะครับก็เป็นโซนแนวรับส่วนแนวต้านนะครับก็ 1.83 แล้วก็ 1.92 นะครับแล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 1.66 สำหรับตัวของ Proud Estate นะครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับหุ้นแนะนำในช่วงบ่ายนะครับก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดเก็งกำไรในหุ้นตอนนี้ก็พยายามเล่นหุ้นที่มันดูแข็งกว่าตลาดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับหรือว่าเป็นพวกไซด์เวย์อัพนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องใช้เม็ดเงินที่มันจำกัดมากขึ้นแหละเพราะตลาดมันก็ผันผวนมากในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาดูที่ตัวของคำถามกันนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ Wise Logistics นะครับถามว่าจะฟื้นตัวไหมนะครับสำหรับ Wise ผมว่ามันก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะครับคือ Wise เนี่ยโลเดิมมันคือประมาณช่วง 5.35 นะครับแล้วมันก็จ่อๆหลุดอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรายังเห็นสัญญาณการยืนได้ไม่ชัดสำหรับ Wise เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็คงเสี่ยงกับการลงต่อมากกว่านะครับก็ส่วนใหญ่หุ้นใกล้ๆโลเนี่ยผมว่าลิควิดรีวอร์ดในการเล่นมันไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะว่าเวลาสมมติถ้ามันรีบาวจากใกล้ๆโลเนี่ยผมว่ามันก็คงแบบรีบาวไม่ไกลแต่ถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาเนี่ยดาวไซด์มันกว้างกว่าสำหรับตัวของ Wise นะครับส่วนตัวของเนอร์นะครับเนอร์ช่วงนี้ผมว่ามันก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเนอร์เนี่ยมันหลุดเส้นอัพเทรนด์ตรงเนี้ยลงมานะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผมก็คงชอบ STA มากกว่าเพราะว่าลงมาลึกมากกว่านะครับแล้วก็ถึงในจุดของอัพเทรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน RCL นะครับ RCL เนี่ยราคาหลุดโลนะครับคือเวลาเราพูดถึงหุ้นที่มันหลุดโลเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันหลุดมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเพิ่งจะหลุดอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวแต่ถ้าเกิดหลุดมานานแล้วเนี่ยมันอาจจะมองอีกแง่นึงว่ามันอาจจะไม่ได้ลงต่อเยอะหรือว่าดาวไซด์อาจจะจำกัดมากกว่าตัวที่แบบเพิ่งหลุดนะครับอย่าง RCL เนี่ยนี่หลุดโลมาตั้งแต่วันที่26มีนาละนะครับก็เกือบจะเดือนนึงละนะครับการที่มันหลุดโลมานานแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็มีแคนเดลกลับตัวแบบนี้นะครับอย่างนี้อาจจะพอเก็งกำไรเทคนิคอลรีบาวได้แต่การเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมมีสต็อปลอสด้วยนะครับอย่างสต็อปลอส RCL มันคือ 16.2 นะครับแนวรับ 16.7 นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยคงแถว18แล้วก็ 18.5 สำหรับ RCL นะเพราะมันหลุดมานานละนะครับแล้วก็เริ่มมีตัวของไดเวอร์เจนซ์ขึ้นมาละก็เลยทำให้พอเก็งกำไรได้นะครับส่วน GPSC นะตอนนี้ภาพมันก็เสียเยอะแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มันลงมาแถวอัพเทรนเนี่ยเรายังพอให้เล่นเก็งกำไรกลับขึ้นไปได้นะครับแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆแล้วแหละเพราะเวลามันแตะอัพเทรนเนี่ยถ้ามันยังดีอยู่เนี่ยมันควรจะต้องขึ้นไปแล้วก็ไปทำ higher high นะครับแต่รอบล่าสุดแตะอัพเทรนปุ๊บรีบาวแต่รีบาวแล้วมันทำ high ใหม่ที่มันต่ำลงแล้วสุดท้ายเนี่ยอัพเทรนมันก็หลุดนะครับแล้วตอนนี้เส้น200วันมันก็หลุดดังนั้นGPSC เนี่ยตอนนี้ไม่มีสัญญาณให้เก่งกำไรนะครับสำหรับ GPSC ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับมาที่ตัวของ VGI นะครับสำหรับตัวของ VGI เนี่ยเราแนะนำล่าสุดไปคือตรงนี้นะครับที่เส้น SMA 20วันนะครับก็เป็นแนวรับที่ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาแต่มันชนแนวต้านไปแล้วมันไม่ผ่านนะครับแล้วถอยกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะไม่แนะนำในการรับละถึงแม้ว่าราคาจะอยู่ในโซนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่รอบที่แล้วเนี่ยตอนที่มันลงมาราคาโซนนี้เนี่ยสโลปของเส้นค่าเฉลี่ยเป็นบวกอยู่แล้วยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วนะครับดังนั้นราคา
เท่ากันแต่คําแนะนําไม่เหมือนกันนะครับรอบที่แล้วแนะนําซื้อไปแต่รอบนี้คงไม่ได้ซื้อละนะครับก็อาจจะรอให้มันย่อลึกกว่านี้หน่อยนะครับแนวรับก็แถวประมาณ 1.58 สําหรับ VGI ส่วนแนวต้านก็ 1.77 นะครับสำหรับ KTB นะครับ KTB เนี่ยผมยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการลงมามันหลุดอัพเทรนด์นะครับก็มองแนวรับแถวประมาณช่วง 15.7 นะครับแถวนี้ถึงจะเริ่มรับได้นะครับส่วนแนวต้านก็คง 16.5 แล้วก็ 16.9 แถวนี้สำหรับตัวของ KTB นะครับส่วน EA นะครับหลุดโลนะครับคือก็คงต้องยอมแล้วแหละนะครับแปลว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราโดนหลอกสำหรับ EA เพราะว่า EA ก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเบรกดาวเทรนด์ขึ้นมาได้นะครับแต่การที่มันเบรกดาวเทรนด์ขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันหลุดโลเนี่ยแปลว่าที่มันเบรกไปเนี่ยเป็นฟอลเบรกนะครับดังนั้น EA หลุดโลก็ต้องยอมซับลอสออกสำหรับ EA นะครับส่วน G-Able นะครับ G-Able ช่วงนี้ก็คงอาจจะไม่แนะนำในการรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของ Divergent เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนี่ยจะเห็นว่า Bearish Divergent ชัดมากรอบล่าสุด RSI เนี่ยไม่โอเวอร์บอทด้วยซ้ำนะครับดังนั้นราคาก็เริ่มหลุดเส้น20วันลงมาละนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราแนะนำรับ G-Able เนี่ยเราจะแนะนำรับที่เส้น20แต่ตอนนี้มันหลุดแล้วก็แปลว่าโมเมนตัมเป็นเชิงลบนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องรอลงมาแถวประมาณ 4.66 หรือ 4.6 แถวนี้ถึงจะเริ่มรับได้ใหม่สำหรับ G-Able นะครับส่วน CPO นะครับ CPO จะเป็นกรอบนะครับ CPO ผมว่าเล่นได้แหละนะครับถ้าลงมาแถว54 55เนี่ยก็ซื้อได้ส่วนแนวต้านก็58ที่เป็นเส้น200วันเหมือนเดิมนะครับมาดูซิลเวอร์บ้างนะครับเมื่อกี้เราคุยทองคำไปนะครับอันนี้เรามาดูตัวของซิลเวอร์นะครับสำหรับตัวของซิลเวอร์เนี่ยจริงเราโดยรวมเนี่ยเราชอบมากกว่าตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับซิลเวอร์แพทเทิร์นเป็นแบบไหนสมมติเรามาดูในกราฟไลน์60นาทีแล้วกันนะครับไลน์60นาทีเนี่ยซิลเวอร์แพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมาเช็คกันว่าลิกรีวอร์ดของมันเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับมันเป็น descending triangle นะครับแล้วมีการเบรกขึ้นมาดังนั้นแนวรับเนี่ยประมาณ 28.5 นะครับถ้ามันขึ้นเนี่ยเราก็มองแถว 29.5 หรือ30บาทก็อัพไซด์ประมาณเหรียญนึงแบบถึงประมาณ 1.5 เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 2.8 ก็ stop loss นะครับซึ่งผมก็มองว่า risk reward ก็โอเคนะครับถ้าถูกทางก็ได้เหรียญกว่าถ้าผิดทางก็แค่ประมาณ 0.5 เหรียญนะครับผมว่า silver ก็น่าสนใจมากกว่าตัวของทองคำด้วยซ้ำนะครับมาที่ตัวของแจ๊สนะครับแจ๊สตัวนี้มันก็คงชนแนวต้านนะครับเราก็มีการคุยไปสัปดาห์นี้หลายรอบแล้วนะครับก็แถวประมาณ 2.84 ก็มองเป็นแนวต้านแล้วแหละนะครับหรือว่าเต็มที่ก็คือปิดแกปประมาณ 3.02 สำหรับตัวของแจ๊สนะครับโอเวอร์บอทมากเราก็คงไม่ได้แนะนำในการเข้าซื้อนะครับส่วน iTel เป็นยังไงนะครับ iTel ตอนนี้เริ่มไม่ดีละนะครับก่อนหน้านี้เราก็แนะนำตอนที่มันแบบ pull back ลงมานะครับเวลา pull back ลงมาเราชอบไปซื้อนะครับแต่เวลาเทคนิคนึงเนี่ยนะครับเวลาเล่นแบบพวก pull back เนี่ยสมมุติเวลามัน pull back แล้วมันทำ new high เนี่ยนะครับเวลาย่อมาใหม่เงี้ยเราจะชอบโอเคซื้อได้เพราะว่าเราจะคาดหวังว่าเวลา pull back ลงมาเนี่ยยกโลเดี๋ยว high ขึ้นไปทำ high ใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเวลาเราเห็นว่ามันขึ้นละมันไม่ทำ high ใหม่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดย่อลงมาอีกรอบนึงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปรับนะครับดังนั้น iTel ก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับแนวรับประมาณจะต้องมองแถวประมาณช่วง 2.34 2.3 ตรงนี้สำหรับ iTel นะครับดังนั้นแถวนี้รอนะครับส่วน KCG นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ดูมานานละนะครับถามว่าพอได้ไหมมันก็อาจจะพอได้ตรงที่ว่ามันถอยมาแล้วเส้น20วันยังรับอยู่นะครับยังไม่หลุดก็ประมาณ 9.7 เนี่ยก็เป็นแนวรับได้นะครับส่วน stop loss ก็วางไว้ 9.4 ส่วนเป้าหมายก็คง higher high นะประมาณ 10.3 ถึง 10.5 สำหรับตัวของ KCG นะครับกราฟยังถือว่าพอโอเคอยู่ส่วนไทยคมนะครับอันนี้หลุด up trend เหมือนกันนะครับดังนั้นยังไม่น่ารับนะครับมาดูทีเส้น200วันเลยที่ 12.9 สำหรับตัวของไทยคมนะครับก็รอไปก่อนเลยนะครับส่วน HANA นะครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็มีการคุยในสัปดาห์ที่แล้วละนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเพราะผมค่อนข้างจะไบแอดเชิงลบสำหรับดัชนีตัวของ Nasdaq ด้วยแหละนะว่า Nasdaq มันเริ่มมีการแบบหลุดเทรนด์แล้วเบรกมันก็เป็นลบมาสักระยะนึงละนะครับผมเลยคิดว่าพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะปรับตัวลงนะเราเห็นช่วงที่ผ่านมา Nasdaq ก็ถือว่าสัปดาห์นี้ลงแรงเลยนะครับอย่างตัวของ HANA เนี่ยตอนนี้มันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นไปปิดแกปพอดีเลย41บาทนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวลงมา
แต่ว่าคีย์ของแนวรับมันคือ36นะครับดังนั้นก็แปลว่าการลงมาเนี่ยยังไม่ถึงแนวรับสำหรับฮาน่านะครับดังนั้นก็ยังไม่เหมาะกับการเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวของวอริกนะครับสำหรับวอริกก็ไม่ดีนะช่วงนี้ก็หลุดเส้นอัพเทรนด์เหมือนกันดังนั้นก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็มา SCGP นะครับ SCGP ก็อันนี้ยังโอเคอยู่เพราะว่าถอยลงมาเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับนะครับดังนั้นถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่า30บาทย่อมาเนี่ย30 31ก็ซื้อเก็งกำไรได้สำหรับ SCGP นะเป้าหมายถัดไปก็มอง higher high นะประมาณ 3-4 บาทนะครับแล้วก็KTB เราคุยไปเรียบร้อยละนะครับก็เป็นคำถามเชิงหลักการปิดท้ายแล้วกันนะครับคือช่วงเนี้ยนะครับถามว่าเราควรจะต้องแบบขายหุ้นหมดแล้วถือเงินสดอย่างเดียวไหมนะครับก็เป็นไอ้คำถามเนี้ยนะครับก็ถือว่ามีมาบ่อยในทุกๆครั้งแหละนะครับเวลามันมีสัญญาณเชิงลบเกิดขึ้นนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าเราจะรู้ว่าช่วงไหนตลาดดีแล้วแบบอัดเต็มหรือช่วงไหนตลาดไม่ดีแล้วแบบถือเงินสด 100% นะครับคือข้อเสียของการถือเงินสด 100% เนี่ยความยากในเชิงจิตวิทยาคือเวลาถือเงินสด 100% เนี่ยเรามักจะชินแล้วเราก็ลืมดูตลาดไปเวลาลืมดูตลาดไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเวลามันกลับมาดีเนี่ยเราก็ซื้อไม่ทันแล้วกว่าที่แบบข่าวดีอะไรจะออกเนี่ยเราก็มาซื้อในจุดที่มันแพงละนะครับคือปกติเนี่ยถึงตลาดลงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าใช้ money management ช่วยเฉยดีกว่าก็คือประมาณว่าโอเคเราก็ยังไม่จำเป็นต้องขายหมดจนแบบขนาดล้านพอร์ตแต่ก็มีในส่วนที่เราคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้นะครับแล้วเวลาลงมาเนี่ยเราค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็เล่นตามเกมไปนะผิดทางก็ stop loss นะครับถ้าเกิดมีการเบรกเนี่ยก็ค่อยซื้อใหม่ว่าทำแบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยฝึกสกิลได้ดีกว่านะครับในการถือเงินสดเพราะว่าผมสังเกตมาหลายปีแล้วนะครับเวลาถือเงินสดแล้วเนี่ยกลับมาไม่ทันทุกทีนะครับกว่าจะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยข่าวดีมาแล้วนะครับแล้วมาซื้อแพงแล้วก็เข้าสู่ไซเคิลเดิมนะครับทุกอย่างดีซื้อนะครับทุกอย่างแย่ขายหมดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายว่าซื้อสูงแล้วขายต่ำนะครับเวลาเกิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะขาดทุนได้เยอะกว่านะครับก็ใช้ไอเดียไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับมองทางเทคนิคนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ